ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชาลูนี่นะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเสียงเนี่ยมันอาจจะดังคืนๆนิดนึงเพราะว่าถ่ายตอนฝนกำลังจะตกนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะผมเนี่ยค่ะคือบอกว่าใส่วิกนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนนะคะเขาไม่ให้ตัดหน้ามาค่ะให้เก็บนะคะก็เลยซื้อวิกมาใส่แทนนะคะก็อาจจะมาแบบลูกแตกนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะเกศจะมาถ่ายเฟเวอริตเดือนเมษายนปี2013นะคะก็จะมาดูกันว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะเกศชอบอะไรบ้างนะคะก็เริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นบำรุงนะคะก็มีชื่อว่าเคที่ดอนะคะสวีทครีมควิกสเตปไวท์เทนนิ่งนะคะก็จะเป็นครีมที่เป็นบำรุงนะคะก็จะมีแบบว่าพวกไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะผสมกูต้าอะไรอย่างงี้ค่ะก็เกศจะทาก่อนที่จะแต่งหน้านะคะก็ครีมนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเวลาทาแล้วมันจะมีหยดน้ำนะคะก็ถ้าใครไม่เคยใช้นะเดี๋ยวเกศจะสาธิตให้ดูนะคะไม่รู้มันมีอยู่ไหมอ่ะโอเคก็เนื้อครีมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะสีขาวๆนะคะก็พอเวลาทาไปเนี่ยมันจะมีหยดน้ำนะคะมันจะเปลี่ยนไปหยดน้ำนะคะแล้วก็พอทาไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมเข้าผิวแล้วก็ไอ้ส่วนตรงที่ทาเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบมันก็จะแบบกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ดีนะคะเกศใช้มาเลือกนับซองไปนะคะว่ากี่ซองนะคะก็ต่อมานะคะจะเป็นประเภทของแป้งนะคะจะเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะก็นะคะถ้าใครยังแบบเด็กมากอะไรอย่างนี้ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้ดีกว่านะคะก็อันนี้เก็บอยู่มาปลายแล้วนะใช้ได้อันนี้นะคะเป็นแป้งผสมมิสครีมนะคะของมิสทีนนะคะก็ถูกและดีนะคะเก็บซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนะคะเป็นเงินตัวเองนะคะอันนี้เก็บใช้เบอร์สองนะคะ S 2นะคะก็หน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนคำว่า BB นะคะแต่ว่าเกศใช้แล้วมันท่องไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกส่วนข้างล่างนะคะมันก็จะเป็นพับนะคะแต่ว่าเกศเอาออกนะคะเพราะว่าไม่ชอบใช้ก็มันหนาไปนะคะก็ใช้กับแปรงจะบางเบากว่านะคะก็เกศเนี่ยสภาพหน้าดีขึ้นนะก็ไม่ต้องใช้BB ครีมเหมือนคลิปแรกค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งสีเนื้อแบบหลายชั้นอะไรอย่างงี้นะคะก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็ทาแป้งฝุ่นธรรมดานะคะที่แบบทั่วไปก็ใช้กันอะไรอย่างงี้นะคะก็ดีนะคะเนียนดีนะคะก็แต่ว่าไม่คุมมันนะคะแต่ว่าก็ไม่ทำให้หน้ามันขึ้นนะคะสีไม่ดอกโอเคเลยนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วล้างหน้ากันดีกว่านะคะตัวนี้มีชื่อว่าBoost Power of Hair นะคะเป็น Moisturizing Oil Cleanser นะคะอันนี้เกดดูที่vanilla.com นะคะก็เลยซื้อมาไปซื้อตอนโปรโมชั่นนะคะพอดีถ้าไม่มีตัวอย่าไปซื้อนะเพราะมันแพง อันนี้จะเป็น Oil Cleanser นะคะสำหรับคนผิวมันนะคะคือมันจะมีสีขาวแล้วสีขาวสำหรับคนผิวแห้งแล้วก็สำหรับผิวคนธรรมดาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นคนผิวมันนะคะถึงผิวผสมซึ่งผสม Rose and Sunflower Seed Oil นะคะจะผสมดอกกุหลาบแล้วก็เมล็ดทานตะวันนะคะซึ่งหอมมากต้องบอกใช่ไหมเพราะว่า YouTube มันไม่มีที่มันมีส่งกลิ่นนะคะคือมันหอมมากแบบแล้วแบบหอมแบบกลิ่นน้ำมันดอกกุหลาบอ่อนๆ นะคะซึ่งเกศคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์แหละนะคะเดาเอานะคะเพราะว่าน้ำมันดอกกุหลาบเนี่ยมันแพงมากอะค่ะนี่มันเป็นแสนนะคะด้วยราคาของมันอะไรอย่างงี้นะคะก็ช่วยแบบเล็กนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะก็มันจะเป็นแบบว่าน้ำมันนะคะแล้วก็เวลานวดเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะค่ะก็ไม่ต้องใช้สำลีนะเกศใช้ครั้งนึงเนี่ยทีละสองปั๊มนะคะก็นวดไปพอเครื่องสำอางมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยแปะหน้าค่ะก็น้ำมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำนมนะคะก็นวดแล้วก็ล้างออกนะคะก็จำด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่อะไรเงี้ยเกศไม่ใช้โฟมล้างหน้านะคะเพราะว่าใช้แล้วสิวมันจะขึ้นนะก็เลยต้องใช้สบู่แทนนะคะพวกใครที่ทาครีมกันแดดนะคะขอใช้ครีมเซอร์บอกว่าล้างหน้าตามด้วยนะเพราะว่าใช้สบู่แล้วสิวมันจะขึ้นนะคะก็ต่อมาเกศเป็นคน
ติดนะคะก็ช่วงเมษายนนะมันเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะก็เกดก็จะใช้แป้งเย็นนะคะเกดจะใช้ตัวนี้ Travel Plus นะคะ Extra Cool กลิ่น Coolie Pink นะคะก็หอมดีนะคะเกดใช้มาถูกที่2แล้วนะคะก็หอมแบบเย็นขึ้นใจนะคะก็ทานแล้วก็จะรู้สึกว่าสบายตัวอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าตัวหอมอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะคะก็อันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือเซเป้นะคะ for one day นะคะคลิปที่แล้วเกดเคยรีวิวให้ดูไปแล้วนะคะก็จะมีที่กินบ่อยก็จะมีสีเขียวคือตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูก็ออกแดงๆหน่อยนะคะแต่ว่าที่เกดกินบ่อยที่สุดเนี่ยคือตัวนี้ค่ะก็คือว่ามันจะเป็นน้ำผัก9ชนิดแล้วก็ผลไม้อีก9ชนิดนะคะก็คือว่าดูแลภายในสู่ภายนอกนะคะก็คือว่ากินแล้วผิวมันจะใสขึ้นนะคะก็จะเหมือนดีท็อกร่างกายอะไรอย่างนี้นะคะก็ซึ่งถ้ากินตอนเช้านะคะถ้ากินตอนเช้าจะรู้สึกว่ากินไปสักพักนึงเราจะรีบวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีนะคะก็อันนี้กินเกดกินตอนเที่ยงนะคะก็โอเคนะคะรสชาติดีอร่อยนะคะเพราะว่ามันหวานเกดเคยบอกแล้วนะคะว่าไม่ควรจะกินก่อนนอนนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะไปยับยั้งการผลิตโกรทฮอร์โมนนะทำให้แบบว่าร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็สิวจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกินตอนเช้าหรือว่ากินตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ผลดีที่สุดนะคะโอเคอันนี้ขวดละ25บาทค่ะซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเช่นกันนะคะจบแล้วนะคะกับสำหรับเฟเวอริตนะคะเดือนเมษายนปี2013นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆกำลังคนนะคะแต่ว่าบางคอมเมนต์เนี่ยเกดก็ไม่ตอบนะคะเพราะว่าเกดจะตอบเฉพาะคนที่มาถามนี่เท่านั้นแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะช่วยบอกคอมเมนต์ subscribe กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจริงๆนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ